รอกันทั้งประเทศแล้วก็บอกว่าเป็นไปตามคาดการณ์ทั้งประเทศครับลดราคาน้ำมันดีเซลโอ้ลิตรเท่าไหร่อ่ะโอ้โหดีเซลเหรอครับลิตรละ2บาท50สตางค์นะครับจะมีผล20กันยายนนี้นะโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังวันนี้นะครับเดี๋ยวเผื่อจะมีภาพด้วยนี่นะการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการวันแรกจะได้เห็นรัฐมนตรีหลายคนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับสวมชุดผ้าไทยสดใสแล้วก็ออกมาแถลงข่าวในช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยท่านเตรียมมาหมดแล้วในที่สุดนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยคนนี้ก็ออกมาบอกว่าการลดราคาน้ำมันนั้นจะปรับลดลงรีเซลนะครับ2บาท50สตางค์ครับจะส่งผลให้ดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรซึ่งจะทำให้รายได้รัฐบาลลดลงนะแต่จะเป็นการเพิ่มเงินในกระเป๋ากับพี่น้องประชาชนจะมีผลตั้งแต่20กันยายนนี้เป็นต้นไปส่วนเรื่องของพรรคหนี้เกษตรกรเลยครับก็มีด้วยตอนนี้ได้มอบหมายให้กับทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไปหารือกันโดยเฉพาะธกส.แล้วก็บอร์ดรัฐวิสาหกิจต่างๆจะมีกรอบระยะเวลา2สัปดาห์ในการทำงานแล้วกลับมาเสนอครม.ปลายเดือนนี้เพราะฉะนั้นพรรคหนี้เกษตรกรเนี่ยแน่นอนครับรอนิดนึงเรื่องของเงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับที่พูดกันมาก่อนหน้านี้อ้าววางกับไปวางกรอบเวลาให้เหมาะสมยืนยันว่าการใช้เงินจะต้องไม่เป็นภาระหนี้สาธารณะนะครับแล้วก็จะต้องดำเนินการแน่นอนอันนี้เป็นข่าวดีนะครับสำหรับเรื่องของเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้ยังมีเยอะอีกครับเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานไฟฟ้าโอ้โหข่าวดีนั่นแหละค่ะก็นายกท่านอยากจะยัดเงินใส่มือเราให้มากที่สุดนะคะรายเหลือแต่ละเดือนมันน้อยค่าน้ำค่าไฟมันแพงเอาลดเลยดีกว่าค่ะค่าไฟลดได้ลดเลยทันทีนะคะจาก4บาท45สตางค์ต่อหน่วยรอบบินนี้เลยเหลือ4บาท10สตางค์ลดไป35สตางค์ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะท่านก็บอกว่าข้าราชการเราเนี่ยมีหนี้สินเยอะบางทีก็ใช้เดือนไม่ชนเดือนช็อตกลางเดือนอย่างกระนั้นเลยค่ะจ่ายเงินเดือนเดือนละ2รอบกันไปเลยจะได้มีเงินใช้ในระหว่างเดือนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีค่ะค่าไฟนั้นทำได้ทันทีแต่เรื่องการจ่ายเงินเดือน2รอบต่อเดือนนั้นคงจะต้องใช้เวลานิดหน่อยเอาเป็นว่าเป็นของขวัญปีใหม่ไปเลยละกันเพราะว่าในระบบทางบัญชีจะต้องมีอะไรต้องจัดการอีกเยอะเลยค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่านายกเศรษฐาจะทำให้เราเป็นเศรษฐีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับแต่พูดภาษาชาวบ้านนะครับก็ต้องบอกว่านะครับรัฐบาลซานต้าคำเมาหมายสามโม